สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์กว่า 20,000 ชิ้นถูกเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรอรัญญประเทศพร้อมด้วยตำรวจสภ.คลองลึกและตม.สระแก้วนำมาตัดทำลายก่อนจะนำไปเผาทำลายทิ้งที่จุดเผาทำลายตำบลป่าไร่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วทั้งนี้สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์กว่า 20,000 ชิ้นอาทิเสื้อผ้าชุดกีฬารองเท้าสตรีรองเท้ากีฬาและกระเป๋าถือเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันปราบปรามตามนโยบายเร่งด่วนของนายสมชัยสัจพงศ์อธิบดีกรมศุลกากรซึ่งที่ผ่านมาด่านศุลกากรอรัญญประเทศได้ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่12กองกำลังบูรพาตม.สระแก้วและตำรวจสภ.คลองลึกทำการกวาดล้างจับกุมมาโดยตลอดในรอบ2เดือนทำให้มีสินค้าลักลอบหนีศุลกากรและสินค้าลิขสิทธิ์ที่ต้องทำลายรวมกว่า 20,000 ชิ้นรวมจำนวน68แฟ้มคดีมูลค่ากว่า10ล้านบาท